ภูมิวิยดานักแสดงอาวุโสโพสต์คลิปย้อนวัยสวยแซ่บคนแห่ดูจะ3ล้านมองแล้วเพลินตาเพลินใจสาวสาวสวยมากภูมิวิยดานักแสดงอาวุโสโพสต์คลิปย้อนวัยละอ่อนสวยแซ่บเมื่อ45ปีที่แล้วคนแห่ดูจะ3ล้านมองภูมิหรือวิยดาอุมารินอดีตนักแสดงสาวสุดแซ่บในตำนานนักแสดงอาวุโสที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ที่ตอนนี้เป็นคุณย่าแล้วโดยจะได้เห็นภาพไปใช้ชีวิตกับลูกหลานท่ามกลางธรรมชาติในจังหวัดเลยชีวิตแบบเรียบง่ายขณะที่ในโลกโซเชียลเองแม่ยังไงก็เป็นแม่วันยังค่ำเมื่อได้เห็นคลิปล่าสุดใน TikTok ของหม่อมอูมลงภาพจากหนังเรื่องทองพูนโคกโพเมื่อปี2520เมื่อ45ปีที่แล้วย้อนวัยคุณย่าตามเทรนด์บ้างจ้า45ปีผ่านไปทองพูนโคกโพบอกได้คำเดียวว่าสวยแซ่บมากๆงานนี้มีชาวเน็ตเห็นแล้วเพลินตาไม่ว่าจะความสวยไม่ส่างหรือย้อนวัยไปก็แซ่บตอนนี้ยอดวิวทะลุจะ3ล้านแล้วพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมอาทิตย์ตอนสาวสาวสวยมากเป็นคนมีอายุที่เซ็กซี่มากสวยแบบทรมมชาติสรรสร้างจริงๆตอนสาวสาวสวยมากๆเลยค่ะบ้างก็บอกว่าเหมือนดาราสาวสมัยนี้สมัยสาวสาวน้องนิวเคลียร์แอบเหมือนนะเนี้ยนี่สิคะของจริงสวยงามทั้งสองช่วงวัยเลยค่ะเป็นต้นกสิดิษฐ์ล้มมือวางลิ้วเมหนวดรอ ATP Thailand เทนนิสทัวร์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ ATP Challenger ทัวร์2022เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ Thailand เทนนิสทัวร์ Challenger 50ชิงเงินรางวัลรวม 37,520 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,357,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5กันยายน2565ในประเภทชายเดี่ยวเริ่มด้วยการแข่งขันคัดเลือกรอบสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย21ปีมืออันดับ616ของโลกที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษพบกับฟิลิปเซคูลิตดาวรุ่งออสเตรเลียวัย18ปีมืออันดับ569ของโลกและเป็นมือวาง12ของรอบคัดเลือกผลปรากฏว่าหลังจากใช้เวลาแข่งขันไป1ชั่วโมง28นาทีกสิดิษฐ์ของไทยเป็นฝ่ายคว้าชัย 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 โดยในแมตช์นี้กสิดิษฐ์เสิร์ฟเอสได้8ครั้งและไม่เสียดับเบิ้ลฟอลต์เลยในขณะที่ฟิลิปเซคูลิตเสิร์ฟเอสได้5ครั้งแต่ก็เสียถึง5ดับเบิ้ลฟอลต์จากผลดังกล่าวทำให้กสิดิษฐ์คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอต่อไปโดยรอบแรกกสิดิษฐ์จะพบกับโอชิมาโกโตะนักเทนนิสหนุ่มญี่ปุ่นวัย26ปีมืออันดับ592ของโลกซึ่งเป็นนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกันในส่วนผลการเคงอขอไม้หันนอคู่อื่นประเภทชายเดี่ยวคัดเลือกรอบสุดท้ายฐานทัพสุขสำราญแพ้โอชิมาโกโตะญี่ปุ่น 1-4 เรตหายใจไม่ทันอาจีตไรนิวซีแลนด์ชนะคิเรียนชาเก้ฝรั่งเศส 6-3 3-6 และ 6-3 ชินิสุยูตะญี่ปุ่นชนะนาคากาวะนาโอกิญี่ปุ่น 7-6 3 6-3 สจ๊วตปาร์เกอร์สหราชอาณาจักรชนะติโมเลกูฝรั่งเศส 6-2 6-2 เกตไบรเมอร์สหรัฐอเมริกาชนะเดนคิลลี่ออสเตรเลีย 7-6 4-7-5
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทอดทิ้งลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปคุก VIP เรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่เมื่อลีน่าจังได้มาร่วมคุยข่าวรายการแชร์ของมดดำคชาภาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3Dอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากอยู่อย่างสบายเนื่องจากในคุกก็มี VIP นั่งเทรดหุ้นอยู่ในเรือนจำจนทางด้านกรมราชทัณฑ์ต้องรีบออกมาชี้แจงประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวอ้างพาดพิงเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex ลด 3D จนมดดำคชาภาก็ได้ขอโทษกรมราชทัณฑ์พร้อมบอกจากนี้ไปในรายการจะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกและในเวลาต่อมาลีน่าจังนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางโซเชียลซาบซึ้งใจประชาชนส่งกำลังใจหลังถูกสั่งปลดจากรายการแฉปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIP โดยในช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอลีน่าจังก็ได้ร้องไห้และยกมือขอบคุณประชาชนและกล่าวว่าประชาชนทุกคนปกป้องแม่นะคะแม่พูดแทนใจของประชาชนที่ร้องไห้มันเป็นน้ำตาของความปลาบปลื้มใจที่มีคนรักทั้งประเทศที่เป็นห่วงเราขอบคุณประชาชนและสำนักข่าวสื่อทุกสื่อทีวีทุกช่องเว็บไซต์ข่าวทุกเว็บไซต์อินสตาแกรม Facebook TikTok ที่พูดถึงและปกป้องอีกทั้งยังกล่าวว่าแม่ลีน่าเปรียบเหมือนแมว9ชีวิตที่ข้าไม่ตาย25ปีที่ข้าแม่ไม่ตายขอบคุณทุกท่านจริงๆและล่าสุดพิธีกรดังอาจารย์สอนทำอาหารและนักแสดงอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งส่งกำลังใจลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIPลีน่าจังร้องไห้ล่าสุดคุก VIP กรมราชทัณฑ์คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D คุก VIP มดดำคชาภาพิงกี้สาวิกาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส่งกำลังใจลีน่าจังปมคุก VIP คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ซึ่งงานนี้ลีน่าจังก็ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ข่าวโหดในช่วงวินาทีที่53เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อวันอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาโทรมาให้กำลังใจแม่แล้วบอกว่าจะเชิญแม่ออกรายการหิวเสียงของเขาอะเป็นระบบซูมเขาบอกแม่ไม่ต้องเดินทางมันเหนื่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์โทรมาเขาบอกว่าลีน่าเราอะเป็นพวกคนแก่ๆที่ไอ้คนรุ่นใหม่ๆมันหิวเสียงแล้วก็มาใช้เราเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งเราเอาตัวรอดไงแล้วเราก็กลายเป็นแบบพระรับบาปก็เพราะไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยแหละมาอาศัยเสียงเราคนที่ซวยคือเราไงขอบคุณข่าวโหดรายการแฉชมคลิปวิดีโอติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์